สู่ไปนะครับก็กอดคอกับเพื่อน3คนตกรอบแต่ว่าครั้งนี้ครับขอมากู้ศักดิ์ศรีนี่30ปีเท่ากันเลยนะครับส่วนสูงก็ใกล้เคียงกันมากครับแต่ว่าศักดิ์ณรงค์นี่ก็ต่อยมามากกว่าแน่นอนครับชกมวยไทยนี่ก็เริ่มต่อยตั้งแต่เด็กฮะบางคนนี่กว่าจะเข้าเมืองกรุงนี่ก็ผ่านมาเป็นร้อยแล้วครับบางคนนี่ต่อยทุกวันนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ก็ต้องปฏิบัติตามพ.ร.บ.มวยครับพักให้ครบนี่ครับดูรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับรวมไปถึงกรรมการภูเก็ตด้วยครับนี่ครับสุดสาครสกินมีนะครับอันนี้ก็มาถอดมงคลให้กับทางด้านแจ็คคูเปอร์ครับถือว่าเป็นศิษย์รักอีก1คนครับแล้วก็อีก1คนก็คือนักชกจากแดนมังกรครับก็มีมา2คนเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูฟอร์มของแจ็คคูเปอร์นะครับว่าจะดีต่อเนื่องหรือไม่ครับในรายการของเราอีกคนก็จางจีเต่านะนักมวยจีนที่เป็นคู่บัดดี้กับแจ็คคูเปอร์มานี่แหละครับเป็นลูกศิษย์ของพี่สุสาครใช่ไหมใช่ครับยกแรกลุยครับขอบพระคุณด้วยนะครับบริษัทรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถคุดคูโบต้าวิทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับมาถึงนี้ก็โดนนิ้วจิ้มตาไปก่อนแล้วครับจังหวะอุบัติเหตุครับไม่ได้ตั้งใจศักดิ์ณรงค์เดินทำเกมเดินทำเกมอ้าวโอ้โหเดินมุมบาไม่ได้นะครับแจ็คคูเปอร์เนี่ยรออยู่เป็นมวยที่จังหวะฝีมือจัดจ้านอีกหนึ่งคนครับชาวอังกฤษเอาครับขวาคืนมาครับของทางด้านศักดิ์ณรงค์โอ้ได้วัดกันเลยครับคู่นี้น้ำหนักรูปร่างอายุใกล้เคียงกันเหลือเกินครับดึงแล้วสับคืนครับโอ้โหอาวุธหนักมากครับอาวุธหนักมากๆครับนั่งบรรยายตรงนี้อยู่ติดขอบเวทีพอดีครับแต่ละดอกนี่แหมเสียงดังฟังชัดเหลือเกินเลยครับเตะขวาไปครับศักดิ์ณรงค์คูเปอร์เล็งแล้วสับแล้วเสียบคืนดันครับเข้าเชือกหยุดแยกมาก่อนครับหมัดขวามาเตะขวาขยับมาครับเอาคืนหรือเปล่าถีบไปก่อนครับไม่แน่จริงก็กินศักดิ์ณรงค์ไม่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับแต่คูเปอร์ต้นเกมมาแบบฝีมือก่อนครับนี่ครับโจมตีเร็วเลยครับศักดิ์ณรงค์พยายามจะบี้วงในครับแล้วก็มีศอกสลับด้วยเอาครับสืบเท้าเข้าหาแข้งขวานำไปเจอเททิ้งครับแจ็คคูเปอร์นี่เน้นในเรื่องของจังหวะหลักเหลี่ยมขยับเข้าไปครับสักลงเตะขวาแข้งขวามาครับแจ็คคูเปอร์เตะลูกนี้หลุดเจอหมัดขวาสวนพยายามละเอียดทั้งคู่ครับไม่อยากให้หลุดไม่อยากให้อีหลวมแข้งขวามาแจ็คคูเปอร์สักมาลงก้าวไปแต่ซ้ายยังไม่เต็มคำนะครับหมัดซ้ายอุ้ยหมัดขวาแม่จังหวะก้าวมาตบก่อนเลยครับหมัดซ้ายครับพักแป๊บเดียวนะครับดูไฮไลท์ในยกที่ผ่านมานะครับจังหวะลุกไล่ของทางด้านศักดิ์ณรงค์ครับโดนเหลี่ยมบิดครับนี่ฮะโอ้แจ็คคูเปอร์เหลี่ยมไม่ทำอะไรสอกครับจังหวะกดแขนแล้วฟันดูอีกมุมนึงครับเปรี้ยงเข้าไปครับแม่ดีว่าไม่หนักพอไม่แรงพอครับนี่ดึงหลบได้แล้วต่อยคืนครับโอ้ศักดิ์ณรงค์แม้ว่าจะเป็นฝ่ายเดินครับแต่ว่าเกมก็อึดอัดครับทางด้านแจ็คคูเปอร์เนี่ยรอบวกครับหมัดขวาเนี่ยเต็มหน้าเหมือนกันนะครับนี่ฮุกซ้ายครับเสียงดังฟังชัดครับดอกนี้วงในก็พยายามใช้ลูกขยันเข้าเดี๋ยวดูว่ายกนี้ครับเกมจะปรับมาเป็นอย่างไรครับแจ็คจะเดินหรือว่าศักดิ์ณรงค์จะยังบู๊เหมือนเดิมครับ
ลุยกันต่อแล้วครับยกนี้ครับแข้งขวาเตะเข้าไปครับยกที่2ของทั้งคู่ครับเตะขวาศักดิ์ณรงค์แจ็คคูเปอร์ขยับกระชับพื้นที่เข้ามาหมัด1 2มีศอกสวนมีศอกสวนเตะหลุดปุ๊บเจอขวาเลยครับแต่หลุดปุ๊บแกรอบวกหมัดขวาอยู่แล้วครับแจ็คคูเปอร์โอ้เหมือนรอให้ศักดิ์ณรงค์ได้ออกอาวุธก่อนแล้วก็ดึงครับดึงแล้วเอาคืนนี่ครับแหมลูกนี้ไม่ดึงเลยครับต่อยตรงๆเลยครับศักดิ์ณรงค์ก็พยายามต้องเพิ่มความแม่นครับนี่ครับแม่พอแย่ไปเนี่ยแจ็คเอาคืนทันทีเอาก็วงในแม่มีเหลี่ยมบิดด้วยนะครับกำลังจะติดเครื่องนะครับแต่ว่าแจ็คคูเปอร์นี่หลากหลายเหลือเกินโอ้นี่สำคัญมีเหลี่ยมบิดซะด้วยครับแม่ไม่ค่อยได้เห็นนะครับมวยฝรั่งมวยต่างชาติที่มีหลักเหลี่ยมที่แพรวๆขนาดนี้ครับขยับเข้าไปครับติมหมัดซ้ายมาวงในหมัดขวามีเปิดเกมมีรอดักรอสวนนะครับหมัดเขาต้องระวังเลยครับหมัดของแจ็คคูเปอร์ครับหมัดซ้ายครับขออภัยครับนี่เอาหมัดขวาดักหมัดขวาแล้วอีกทีหนึ่งโอ้ร่วงเลยครับสรุปว่าทั้งซ้ายทั้งขวาครับหมัดขวาหน้าชกมาแล้วเหมือนกับโอ้นี่ฮะโอ้จมูกแตกครับพี่โดนเต็มๆเลยครับชุดใหญ่แบบนี้โอ้โหเอาครับโดนอัปเปอร์คัทอีกทีก็ไปแล้วครับโอ้โหดูฮะดอกแรกนี่ก็แทบจะไม่อยากจะลุกแล้วครับโอ้โหนี่ครับจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมนี่ไม่ธรรมดาครับแจ็คคูเปอร์โอ้ยดูฮะโอ้ยจมูกแตกครับเลือดเต็มเลยครับวันนี้นี่ไทยไฟของเราเนี่ยต้องบอกว่าเดือดจริงๆนะครับแต่ละคู่แต่ละอาวุธนี่ต้องบอกว่าโอ้โหสุดเดือดจริงๆโอ้โดนหมัดเนี่ยตั้งแต่หมัดฮุกนี่ก็แทบจังหวะนี่ครับฮุกขวานี่เข้าเต็มหน้าครับอีกทีครับโอ้เคิร์มเลยครับหมัดนี้โอ้เคาะดอกแรกนี่โดนจมูกครับอีกดอกหนึ่งนี่เข้าไปคางโอ้โหดูฮะตานี่ลอยไปเลยโอ้โหหมัดแกครับส่งสัญญาณมาตั้งแต่ยกก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับดูครับต้องโบกมือบายบายพอเลยครับหมัดซ้ายครับหมัดขวาครับแล้วก็พอเลยนี่เป็นช็อตจบแล้วนะครับก่อนหน้านี้โดนเต็มไปรอบนึงแล้วครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Jack from Englandก็ยินดีกับแจ็คด้วยนะครับโอ้หมัดเด็ดจริงๆครับเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับมาดูขุนศึกเล็กปะทะนักชกจากแอฟริกาใต้